19 นาฬิการองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองสำรวจความเสียหายเหตุน้ำป่าจากคลองบางหินหลากเข้าท่วมในอำเภอกระเปอร์พบพื้นที่เสียหาย5หมู่บ้าน350ครัวเรือนพร้อมนำเรือท้องแบนอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงหวั่นน้ำป่าหลากเข้าท่วมซ้ำประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่14ตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคมทั่วทุกภาคโดยเฉพาะใน35จังหวัดจะมีฝนตกหนักบางแห่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้คลื่นลมสูงมากกว่า3เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ระบุได้ตัวคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุชิงทรัพย์ภายในธนาคารกรุงไทยกว่า 180,000 บาทสาขาแม็กแวลูนวมินแล้วโดยสามารถรวบตัวได้ที่จังหวัดหนองคายอยู่ระหว่างนำตัวมาสอบสวนที่สน.โคครามแถลงข่าวพรุ่งนี้เกิดอุบัติเหตุรถประจำทางชนรถจักรยานยนต์บนถนนพระราม4ใกล้ซอยภูมิจิตคนขี่รถจักรยานยนต์เป็นชายถูกรถประจำทางทับร่างเสียชีวิต1ราย